ยังเสียไอ้ผู้กองฤทธิ์มึงต้องชดใช้บางทีการมีพวกนางเสือก็เป็นการส่งไอ้พวกคนชั่วพวกนี้ลงนรกทางลัดอยู่เหมือนกันหลักเราจะมีเหมือนแบบว่าความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเรื่องของขลังอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาใช่ใช่แล้วก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่คอนเซิร์นมากๆสำหรับตัวนางเสือคือจากที่เราไปถ่ายกันทุกป่าเลยอะทุกแคร์ถ้ำที่กาญจนบุรีหรือว่าที่เขื่อนทุกป่าเช็คอินมาแล้วเช็คอินไปถึงเข้าห้องน้ำทุกป่ามาแล้ว ป่าที่ใช้ถ่ายละครได้อะเราไปมาหมดแล้วใช่ใช่ค่ะที่ยากที่สุดคือในเหมืองที่ไม่มีสัญญาณเลยแล้วต้องนั่งรถต่อเข้าไปหลายต่อมากแต่ว่าตื่นเต้นดีสักครั้งในชีวิตใช่เหมือนแต่เราไปกันสักสามสองสามครั้งสองสามครั้งใช่ค่ะเป็นป่าที่ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าพอมันมืดแล้วมันมืดเลยแล้วถ้าเราออกมาไม่ทันอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตรงไม่มีสัญญาณเนี่ยค่ะสัญญาณมือถือเลยหนึ่งวันเป็นวันที่เราแบบไม่แตะมือถือแปลกไหมแล้วโลเคชั่นเรื่องนี้ก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าป่าก็คือเขาไปเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นต้นใหญ่เขียวขจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้ำลำธารมีหมดแม่น้ำน้ำตกตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปบ่อยมากตรงนั้นเราก็จะเห็นธรรมชาติพอเราถ่ายกันหลายๆเดือนเราก็จะเห็นว่าแต่ละเดือนมันก็ไม่เหมือนกันใช่บางเดือนฝนตกบางเดือนหนาวบางเดือนร้อนใช่อยู่ทุกฤดูมาหมดเลยอุปสรรคจริงๆแล้วเราจะเจอช่วงโควิดพอดีนะใช่เพราะเราเจอโควิดเราถ่ายทำมันยากกว่าจะได้คิวแต่ละคนแล้วคือใช้เวลาด้วยแล้วคือไหนจะต้องเจอฝนอีกมันยากตรงนี้ของมูก็คิดว่าน่าจะเป็นฝนค่ะเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายกันนะเนาะมันก็แบบฝนลงเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องถ่ายกันเพราะเราถ่ายในป่าด้วยไม่ใช่แบบว่ามันถ่ายข้างนอกตลอดค่ะทั้งร้อนทั้งเละคือถ่ายแทบจะทุกฤดูเลยนะทั้งหนาวเย็นร้อนฝนแบบอุ๊ยมาแล้วอ่ะเข้าร่วมก่อนค่ะคุณผู้ชมเข้าร่วมก่อนค่ะของข้างกายเห็นมั้ยนะยากันยุงยากันยุงไม่มีเหมือนจะตายเหมือนจะขัดใจยิ่งกว่ามือถือหนูบอกเลยจริงๆยุงเมืองไทยนี่คือที่สุดแล้วแทบจะอาบยากันยุงใช่คือฉีดเผื่อแบบคนข้างหลังไปเลยยืนข้างหลังก็คือได้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบยุงแมลงแบบโหเยอะเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ในป่ามันเป็นแบบของธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วคุณไปสัมภาษณ์ดิฉันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพกอะไรไปบ้างทำเป็นโป่งเลยค่ะทำเป็นโป่งเลยค่ะพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีพัดลมจิ๋วเพราะว่าแบงค์เพราะแบงค์อะไรพวกนี้บางทีอยู่ในป่ามันปลั๊กมันน้อยอ่ะเนาะต้องมีของกองนี้เลยนะกุ้งนางเออใช่พัดลมจิ๋วกุ้งนางคือแบบเป็นน้องผู้ช่วยที่คอยถือทุกอย่างไว้ให้เราแบบหันไปมองปุ๊บย่ามองหันมองปุ๊บสเปรย์หันมองปุ๊บพัดลมคือรู้เลยอ่ะแบบว่ารู้ใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ติดพัดลมเลยนะเป็นคนที่เหงื่อน้อยแต่ไปกองเนี้ยต้องขอพัดลมใช่เพราะว่าเราบู๊อะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะผ้าเย็นอะไรเงี้ยก็ต้องมีเช็ดตัวของมูก็จะเป็นยาหม่องกันยุงค่ะคือห้ามขาดเลยเพราะว่าแบบคือถ้าเป็นยากันยุงธรรมดามันเอาไม่อยู่ค่ะต้องมีแบบยาหม่องต้องยาเขียวยาเขียวเอาอยู่ใช่ค่ะก็กันแดดอะไรเงี้ยค่ะของพี่นิวอ่ะของผมเป็นยาเขียวนะฮะยาเขียวยืมคนอื่นเอายาเขียวยืมคนอื่นแป้งเย็นของป้าเขาไม่มีอะไรอ่ะใช่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอาบสเปรย์เย็นหรือว่าลาดยาหม่องที่ตัวคือมันแยกไม่ออกแล้วเพราะว่าเราแค่ต้องการความแบบสดชื่นเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเราก็อาบตั้งแต่เช้าอาบไปเรื่อยๆจนเย็นนี่กลิ่นอะไรบ้างไม่รู้คืออยู่ข้างกันอ่ะไม่ได้กลิ่นความหอมน้ำหอมแล้วนะยาหม่องล้วนยาหม่องยากันยุงสเปรย์อะไรเต็มไปหมดเออใช่เพื่อการอยู่รอดมันก็ชินนะแต่แบบผมไม่ชินกับยุงสักเท่าไหร่นะเพราะคือมันยุงมันเยอะมากแล้วมันกัดเจ็บมากไหนจะต้องแมลงอีกใช่ไหมเออจริงๆเรื่องเข้าป่านี่มูก็คือเข้าป่ามาหลายเรื่องนะคะแต่ว่ากองนี้ถือว่าสบายเพราะว่ามีรถห้องน้ำเนาะมันมีแอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปหลบได้แล้วก็นักแสดงเวลาแบบว่างๆก็คุยเล่นกันก็คือแบบสนุกค่ะทั่วทุกประเทศทั่วประเทศป่าทั่วประเทศไม่ทั่วที่อยู่รอบๆกรุงเทพไปมาหมดแล้วยากันยุงของผมเก้าอี้นะแต่จริงๆยากันยุงก็คือมีตั้งแต่กันยุงกันแมลงแก้คันแบบน้ำแบบครีมยาเขียวคือผมส่วนใหญ่จะผมก็จะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋ายาเนาะยาสามัญอะไรอย่างเงี้ย
พกไปทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกยากันยุงอะไรผมก็จะขอเขาก็ขอพิมพ์คือเขาสองคนเนี้ยเขาจะมีขอที่ทุกคนต้องการมีทุกอย่างครับถ้าใครขาดอะไรก็ไปขอพิมพ์กับใช่แต่ของพี่พิมพ์เนี่ยเขาจะเป็นกระเป๋าแบบใหญ่มากมีตั้งแต่แบบเครื่องสำอางที่ทำผมครีมใส่ผมอะไรบำรุงของเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปนึกว่าไปนึกว่าไปนึกว่าไปปิกนิกนึกว่าแบบย้ายจังหวัดเออจริงใส่หน้ากากด้วยใช่ความยากน่าจะเป็นหน้ากากที่แบบพอมีเหงื่อมันก็จะค่อยๆไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆส่วนตัวพิมพ์เป็นคนเหงื่อน้อยนะถ้าเทียบกับของคนอื่นๆนะคะแต่ว่าขนาดคนเหงื่อน้อยอ่ะใช่เรายังรู้สึกว่าอย่างนี้เลยหน้ากากแบบช่วงแบบคัดต้องแบบแปะทิชชู่ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเออแล้วแบบถอดใส่หนูว่าแบบอุปสรรคของการถ่ายละครคือหน้ากากด้วยค่ะเรื่องนี้มันตัดโยงอ่ะฮะเป็นไงแล้วมีวิกมั้ยปัสสะใช่ครับวิกจริงๆมันมาแค่ไม่กี่ตอนนะแต่รู้สึกมันเห็นตั้งแต่เปิดคิ้วแรกจนคิ้วสุดท้ายไอ้คิ้วนี่พี่ติดวิกกี่คิ้วอ่ะคือมันเป็นวิกที่แบบต้องใช้ช่างติดจริงจังแต่เวลาถอดคือเหมือนเราถอดง่ายๆปึ๊บมันจะมีฉากให้เราถอดออกกับยูโดอย่างเงี้ยผมว่าโหถ้ามันใส่ง่ายอย่างเงี้ยเราจะไม่ลำบากขนาดนี้เลยคือมันติดนานมากแล้วกาวอะไรคือแบบเขาต้องบรรจงอ่ะติดคือติดจนเราเหมือนแบบโอ้โหเราต้องเป็นคนที่ชำนาญมากถึงติดวิกออกมาได้อย่างนี้ก็คือแบบต้องปลอมตัวเนียนๆอะไรเงี้ยครับใช่วิกผมยาวตลอดแล้วบู๊หรืออะไรเนี่ยมันก็จะฟาดหน้ากันมันก็จะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาต้องแบบสะบัดไล่ผมตลอดเวลาตลกดีเวลาเห็นสองคนนี้ติดวิกตลกมากแล้วบางทีอ่ะบู๊ไปบู๊มาอ้าวมันก็ไม่ใช่ทรงเดิมแล้ววิกมันก็เลื่อนบางทีปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยผมมันก็ปิดไปแล้วครึ่งหน้าคือไม่เห็นว่าเป็นหน้าเราแล้วคือใส่แว่นด้วยแว่นดำด้วยใส่วิกด้วยก็คือไม่เห็นเลยว่าเป็นเราเล่นอยู่เห็นสิใช่ผมเลยรู้ว่าโอ้ผู้หญิงมันคันคอกับคันตรงหน้ามากเพราะมันปิดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเจอเหงื่อเจออะไรเข้าไปแล้วเจอกาวอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหอมเลยอ๋อใช่มีปลอมตัวฮะสี่ตอนแรกสี่ตอนแรกเราปลอมตัวเป็นนักเขาปลอมตัวเป็นนักข่าวทั้งคู่เราก็แบบมีการทำใส่วิกแต่ผมมาใส่วิกเป็นวิกแบบเอฟโฟอ่ะผมยาวแล้วแบบปาดครึ่งหน้าอย่างนี้แล้วเป็นน่าแปลกมากคือตอนใส่วิกเนี่ยบู๊เยอะมากบู๊ทั้ง4ตอนแล้วคือบู๊แบบแล้วเวลามันบู๊ผมยาวแล้วมันบู๊เหงื่อมันอ่อนมันก็แบบก็คือเห็นอยู่แค่ครึ่งหน้าอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเห็นหน้าเห็นตาครึ่งหน้าเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะนะเดี๋ยวแปะแล้วคือร้อนมากก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราก็รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้การติดวิกใส่วิกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือมันไม่ได้แบบว่าต้องครอบไปทั้งอันมันแค่ติดแค่ตรงแบบตรงเนี้ยนิดเดียวเติมไม่ได้แบบยากเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็สนุกดีได้ปลอมตัวได้แบบว่าแต่ป๊อปจำได้ว่ามีประโยคนึงที่พูดว่าเข้าใจผู้หญิงเลยว่าแบบผมยาวแล้วเวลาอากาศร้อนๆคือมันทำไมต้องรวบผมคือผมยาวถึงเนี้ยแต่เวลาเราอยู่ในป่าในเขาในป่าแล้วเราก็แบบบู๊มันก็เหงื่อออกแล้วก็แบบโอ้ยร้อนเข้าใจผู้หญิงเลยก็เลยแบบว่าพอระหว่างซีระหว่างอะไรเงี้ยก็จะแบบให้พี่แบบช่างผมอะไรเงี้ยพี่เอาขึ้นให้หน่อยแบบว่ามันหรือแบบเก็บอะไรก็ได้คือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเออเข้าใจเลยเรียนรู้เข้าใจเลยยิ่งกว่าขึ้นสลิงผมพูดเลยนะเรื่องเนี้ยคืออากาศคือการใส่วิกนี่แหละคือเรายิ่งมาถึงตอนเช้าไม่ใช่ตอนอ่านบทอ่านแบบเบรกดาวน์แล้วแบบตอน2ตอน3ตอน4กูใส่พี่อีกแล้วนี่เลยเบบจริงๆทีมงานเกือบทั้งหมดเลยนะอยู่ด้วยกันมาเรื่องที่2อ่ะใช่ค่ะรวมๆเกือบ3ปีเกือบ3ปี2ปีกว่ารวมติดโควิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นทีมเดิมเลยค่ะของซัพพลายเจ้าสัวบอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีทีมงานพิมพ์ทำไม่สำเร็จแน่ๆอะไรเงี้ยแบบพิมพ์รู้เลยว่าเขาให้ใจกับพิมพ์มากๆเขาเชื่อมั่นในเขาเชื่อมั่นในตัวเรามากๆมันเลยทำให้รวมถึงพี่แชมป์พี่น้องที่เป็น acting coach อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบเขาทุ่มเทกับเราทุ่มเทกับงานชิ้นนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ่ะคือที่เราเหนื่อยอ่ะเขาเหนื่อยกว่าเราเขาเหนื่อยกว่าเราใช่หลายคนเขาเหนื่อยกว่าเราก็เลยแบบรู้สึกรักและผูกพันทีมนี้ใช่ใช่ค่ะถ้าแบบให้ใจเลยทีมนี้ให้เต็มร้อยเขาทำงานกันเต็มร้อยมากพวกเราต้องไปเซ็นกับพวกที่ตัดไม้ข
้ายาค้ามนุษย์พวกมันใช้ป่าเป็นเส้นทางลักลอบทำผิดกฎหมายบางทีการมีพวกนางเสือก็เป็นการส่งไอ้พวกคนชั่วพวกนี้ลงนรกทางลัดอยู่เหมือนกันมันเพราะว่าโอ้โหพอตอนเล่นอ่ะเราก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นมันก็รู้สึกแหละว่ามันต้องมันแต่พอตัดต่อออกมาแล้วอ่ะมันสนุกมากมันแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะเกิดขึ้นต่อทุกอย่างมันแบบเร็วมากกระชับมากเขาตัดมาออกมาสนุกมากเลยค่ะแบบแต่ละตอนมันมีมิชชั่นของมันที่ต้องเหมือนค่อยๆไต่ไปเจอตัวบอสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันจะมีแบบความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นของแต่ละตัวละครมาเจอกันอะไรเงี้ยโหสนุกมากสิ่งที่ได้ผมว่านอกจากความมันเนาะมันก็จะได้จริงๆมันครบรสแหละมันมีแบบความกุ๊กกิ๊กมีความสอนคุณธรรมสอนเรื่องรักธรรมชาติหลายๆอย่างเรื่องกฎหมายเรื่องที่สำคัญเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะมีความแบบให้พลังเราอะให้พลังเราเพราะเราถ่ายเรื่องนี้ช่วงที่โควิดกำลังหนักมากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเดี๋ยวคนนั้นติดเดี๋ยวคนนี้ติดเดี๋ยวประเทศปิดคือมันจะเป็นช่วงที่มันแบบมีปัญหาไปหมดมีปัญหาไปหมดเราอาจจะรู้สึกท้อแท้พอมันมีซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบที่มาสู้มาช่วยเราตรงนี้เราสึกว่ามันมีกำลังมีกำลังใจอยากที่จะแบบตื่นขึ้นไปทำงานหรือว่าทำอะไรที่มันดีๆที่ไม่ควรพลาดสำหรับป่านางเสือครับสองคนคืออะไรก็คือผมกับน้องเขาครับVery good Very good แค่มีเราสองคนเรื่องนี้ก็มีสีสันขึ้นมาเยอะแล้วเอาจริงเพราะว่าเรื่องนี้เราสองคนอ่ะเป็นสีสันของเรื่องด้วยความที่ผมเป็นคนปากจ่าเป็นคนกวนๆเป็นคนที่แบบอ้อล้อเป็นคนเรียกเสียงหัวเราะละกันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเด็กสาวที่ซื่อแต่ว่ามีความแก่นมีความแบบเราก็ไม่ยอมเวลาเขามาเวลาเราเจอกันในเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบคอมเมดี้มีความน่าเอ็นดูมีความแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราสองคนเลยเป็นสีสันของเรื่องเราไม่อยากให้พลาดความสุขแบบนี้ครับvery good very good ว่ะถ้าป่านางเสือก็ต้องเป็นบู๊ครับเพราะว่ามันบู๊สนุกมากครับแต่ละคนคือแต่ละคนจะบอกนักแสดงแต่ละคนนี่คือไม่เคยผ่านคิวบู๊มาเลยครับมีผมเป็นบู๊มาก่อนคนแรกแต่คนอื่นเนี่ยคือไม่เคยผ่านมาเลยแล้วเขาก็ทำได้เขาก็เล่นได้คือเขาเก่งมากครับอย่างน้องพิมพ์น้องป๊อปหรือว่ายูโดพวกพี่โอมนี่คือแบบทุกคนเก่งน้องนี่ก็เก่งวิ่งในป่าสุดๆเลยวิ่งสวยอย่างเดียวเพราะมีคนผมปกป้องปกป้องค่ะละครเรื่องป่าหนังเสือนะคะมันครบรสนะคะก็คือมีบู๊เนาะแล้วก็เรื่องความกุ๊กกิ๊กสดใสอ่ะมีแน่นอนแล้วรู้สึกว่าดูได้ทั้งครอบครัวคือเป็นหนังที่ดูเราไม่ปวดหัวค่ะเป็นหนังรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ฟีลกู๊ดแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนแบบเอาข้อคิดจากเรื่องนี้ค่ะแบบมาใช้ในชีวิตจริงประจำวันได้ว่าแบบเราเป็นคนดีทำดีมีอุดมการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อว่าละครป่านางเสือนะคะแล้วลองว่าเรื่องนี้มันทุกหยดทุกตอนไม่มีแบบไม่มีที่ให้พักหายใจคือทุกเบรกอ่ะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือถ้าแบบแฟนๆที่กำลังรอแบบซีนน่ารักของพวกเราสองคนก็มีให้เห็นให้ชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันรับรองว่าละครเรื่องนี้นะคะครบทุกรสนะคะไม่ว่าจะรักจะดราม่าจะบู๊มีหมดเลยค่ะก็ฝากติดตามตัวละครของเรื่องป่านางเสือด้วยนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยทั้งมีทั้งดารารุ่นใหญ่มีทั้งดารารุ่นเด็กมีทั้งคือเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ดารารับเชิญเนี่ยคือมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันเป็นอย่างดีเลยว่าใครจะออกมาบ้างมันจะอาจจะมีอะไรอาจจะแวบเดียวอาจจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับก็ไปติดตามกันนะครับป่านางเสือครับไม่มีความจำเป็นต้องทนต่อดาวเห็นพวกสัตว์ป่าตื่นตกใจเพราะเสียงคมเลื่อยพวกเราต้องไปเจอกับพวกที่ตัดไม้ค้ายาค้ามนุษย์พวกมันใช้ป่าเป็นเส้นทางลักลอบทำผิดกฎหมายนางเสือกับพวกโจรที่คอยเล่นงานเราในป่ามาตลอดน่าจะเป็นพวกเดียวกันนี่นางเสือไอ้ผู้กองฤทธิ์มึงต้องชดใช้บางทีการมีพวกนางเสือก็เป็นการส่งไอ้พวกคนชั่วพวกนี้ลงนรกทางลัดอยู่เหมือนกัน